ความรู้สึกคือบอกไม่ได้นะผมว่าคุ้มค่าคุ้มค่ามากพอเปลี่ยนใช้เฮดไดก็มันเกาะดีอ่ะตอนเข้าโค้งเร็วๆฟิลลิ่งเฮดไดเป็นโชคที่ตอบโจทย์ผมเลยในชีวิตประจำวันก็ส่วนใหญ่พี่ก็จะหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับไปดูตาม YouTube บ้างนะครับถือว่าเฟิร์มกว่าสแตนดาร์ดเยอะมากนะครับยอดเยี่ยมมากครับบริการหลังการขายมันได้ความกระชับหลายอย่างเวลาเข้าโค้งเวลาขับรถด้วยความเร็วอะไรเงี้ยตามพวกโซเชียลมีเดียก็คือ H-Dive เป็นแบรนด์ที่ดังหลังจากที่เปลี่ยนมาก็ทุกคนก็ชมนะโดยเฉพาะแฟนเลยพอใจนี่คันที่2ละยังติดใจในแบรนด์นี้อยู่นะครับถือว่าดีกว่าเดิมนะครับมันก็ให้ความหนึบมีความที่แบบขับทรงตัวเข้าโค้งแบบแม่นยำขึ้นครับผมอ๋อพอดีผมติดตามเพจใน Facebook อยู่ครับเพิ่งซื้อมาปีนี้ครับประมาณช่วงเดือนเมษายน3-4 เดือนใช่เป็นชุดที่3แล้วล่ะก็คือเปลี่ยนมาเรื่อยๆก็คือไม่ได้ใช้โชคเดิมติดรถเลยเพราะว่าเป็นคนขับรถเร็วอะไรก็เลยตัดสินใจมาเป็นเฮดไดรฟ์การใช้งานแล้วก็การปรับแต่งครับมันสมราคาที่เราจะเป็นเจ้าของอะไรประมาณนี้ครับครับชื่อบอยครับคุณบอยนะครับโปรโมชั่นน้องแนะนำมาโปรโมชั่นเทิร์นโชคด้วยครับก็เลยสนใจขึ้นไปอีกโชคเดิมเนี่ยไม่ทราบว่ามีปัญหาตรงไหนครับพี่คือมันกระด้างครับมันกระด้างมันแข็งมันไม่ตอบโจทย์ผมแล้วคราวนี้ผมลองไปนั่งรถที่น้องใส่โชคยี่ห้อนี้มาเอสไดมาครับผมก็มันผมคิดว่ามันเหมาะผมก็เลยสนใจที่จะเข้ามาเปลี่ยนดีไหมครับดีครับดีครับถูกกว่าแล้วให้ราคาเทิร์นดีด้วยพอใจไม่เสียดายแล้วพอได้ตัวนี้ก็คือว่าคุ้มกว่าเยอะอ๋อครับให้ดีครับให้ดีช่างฝ่ายขายพวกคุยดีรุ่นน้องแนะนำมาความรู้สึกมันนุ่มกว่าใช่ครับเอาอยู่เอาบริการดีดีให้คำแนะนำดีครับ2 ปีกว่าปัจจุบันใช้เป็น Honda Accord Gen 10 1.5 Turbo ใช่ครับก็ตัดสินใจเลือกเฮดไดรฟ์ใช่ก็ถือว่าเฟิร์มกว่าสแตนดาร์ดเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่การปรับเซตของช่างด้วยว่าเราบอกช่างตรงไหมว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับซึ่งโอเคตอนนี้ผมถือว่าปรับเซตได้เพอร์เฟกต์มากนะครับทีมช่างเนี่ยให้ความรู้ผมเรียกว่าเยี่ยมมากถึงขั้นพาผมไปอธิบายว่าการทำงานของโชคมันเป็นยังไงเพื่อให้ผมเข้าใจแล้วบอกว่าอยากปรับแบบไหนส่วนการปรับเซตผมเข้ามาหลายรอบจนแบบปรับจนเขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์ดีกว่าซึ่งอันเนี้ยผมยอมรับเลยว่าช่างมีความเข้าใจในคนใช้แล้วพยายามปรับให้ได้ตามที่เราต้องการMazda CX-5 ครับเคยใช้แล้วครับ Mazda 2ตัวนี้นิ่มกว่าครับก็นิ่มขึ้นหน่อยนึงครับเฟรมดีเหมือนเดิมครับดีเหมือนเดิมครับเป็น Honda Accord ปี2008ครับผมก็จากเพื่อนๆที่เขาขับรถแล้วก็ใส่โชคแต่งเขาก็แนะนำให้รู้จักแล้วก็เข้าไปศึกษาเพิ่มในอินเทอร์เน็ตครับผมต่างเยอะเลยครับเพราะว่ามันได้ความกระชับหลายอย่างเวลาเข้าโค้งเวลาขับรถด้วยความเร็วอะไรพวกนี้ครับดีครับผมก็ผมโทรมานัดล่วงหน้าแล้วก็ได้เข้ามาทำเลยครับชื่อเก่งครับผมPorsche 718ครับคืออยากโหลดด้วยแล้วก็อยากเพิ่มสมรรถนะเพราะว่าของเดิมที่ไม่มีปุ่มสปอร์ตมาก็เลยเลือกหาโชคว่าอยากที่มันจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมครับผมก็จริงๆแล้วก็มีเพื่อนบอกมาด้วยที่เพื่อนขับอยู่ที่ขับครับผมเขาขับ987อยู่เคยใส่ก็เลยมาลองดูว่าโชคเป็นยังไงแล้วมาถามข้อมูลทางร้านก็เลยลองตัดสินใจใส่ดูครับโอ้ดีมากเลยครับผมก็จริงๆแล้วต้องลองครับพอไปลองขับก็ติดวันแรกก็ลองเทสกับเพื่อนเลยผลตอบรับก็ถือว่าโอเคนะครับคือมันได้ความหนึบนุ่มข้อดีปรับได้ด้วยด่างมากไหมนี่อยู่ที่เราปรับครับผมพี่ก็ลองปรับทั้งนิ่มทั้งแข็งดูจนเราพอใจก็ดีครับเพราะที่ร้านก็บริการที่ว่ามาปรับได้ด้วยอะไรเงี้ยของเดิมเนี่ยมันปรับอะไรไม่ได้เลยอันนี้สามารถปรับได้ทั้ง32เป็น Civic FK ครับที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นเบรกครับ6พอร์ตของ H-Dive ครับตัวนี้6พอร์ตก็คือการเบรกของ H-Dive เนี่ยเราจะเขาจะให้ตัวเป็นแบบความนุ่มนวลนะครับคือเบรกแล้วมันจะไม่แบบไม่น่าทิ่มเงี้ยใช่ก็คือจะให้ความนุ่มนวลนะครับใช่หนึบหนึบครับหนึบตัวนี้ยังผมใช้ได้ประมาณ 3-4 เดือนเองนะครับแต่โดยรวมถือว่าคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่เสียไปครับการบริการจากที่ผมได้เข้ามาสัก 2-3 ครั้งแล้วนะครับทุกคนให้การบริการที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นทีมช่างหรือทีมพี่ๆที่คอยต้อนรับนะครับหรือในออฟฟิศเองนะครับก็ถือว่าผมค่อนข้างพอใจกับการบริการหลังการขาย